อันนี้ดูนะสิ่งที่เรารู้สึกถึงความเป็นแก้วเสียงนะครับก็ดีหรือว่าความเป็นฝ่ามือที่ประกบกันเป็นรูปเคารพนะถวายเป็นเครื่องบูชาถวายเป็นพุทธบูชานะนี่เป็นแค่หนึ่งในพันนะครับที่กำลังมีความรู้สึกเดียวกันแบบนี้อยู่ถ้าหากว่าเรา เอามาอังหน้าผากนะแล้วรู้สึกถึงพระพุทธรูปนะครับหรือว่า,ามีความระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่า,เ,าเป็นพลังที่เราบูชาพระองค์นะครับเนี่ยอพอหงายฝ่ามือออกมาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงพลังสว่างที่แตกต่างไปจากไออุ่นเฉยๆนะปกติเนี่ยที่เมืม่อ ก่อนที่จะตัดไปเนี่ยนะเราแค่ถูมือเอาความอุ่นเอากระตุ้นธาตุไฟขึ้นมาแล้วก็ทำให้สมองส่วนหน้าผ่อนคลายนะความผ่อนคลายความสบายรีแลกเฉยๆเนี่ยเป็นแค่ความสบายใจของคนธรรมดาแต่เมื่อเรายกจิตยกใจนะด้วยการน้อมทำความเคารพถวายแก้วเสียงถาวายฝ่ามือเนี่ยเป็นพุทธบูชา การปรุงแต่งของจิตจะมีความแตกต่างไปมีความสว่างขึ้นบางคนสว่างร้่าเลยนะขณะนี้เนี่ยนะแล้วความสว่างแบบนั้นที่เราประกบไว้ในฝ่ามือเนี่ยพอคลี่ออกมากลางออกมานะไม่ไปอังการอาภิษกเนี่ยความรับรู้ถึงความสว่างมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะครับถ้าใครรู้สึกไม่ชัดไม่อันนี้ไม่ได้มา บีบคั้นให้ต้องรู้สึกตรงตามกันทั้งหมดนะเพราะความเคยชินกับความสว่างหรือว่ากุศลธรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจหลักการเนี่ยตรงเนี้นะว่าผ่อนคลายก็ส่วนหนึ่งความสว่างยกจิตยกใจให้สูงขึ้นก็ส่วนหนึ่งนะมันคนละเรื่องกันมันคนละแบบกันมีความแตกต่างกันเหตุปัจจัยแตกต่างกันอันนี้เนี่ยพอเดี๋ยว เราทำสมาธิด้วยกันแล้วนะครับจะมามีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจตลอดสายนะว่าสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่ความผ่อนคลายเราต้องการเอาอุปจารสมาธิที่ได้จากการเจริญอาณาบานณสติมาใช้งาน นะมันมีความผ่อนผ่อนพักด้วยมีความสว่างด้วยมีความนิ่งเงียบจากความคิดด้วยนะแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถมีเจตจำนงที่จะเอาสมาธิที่นิ่งเงียบสว่างนั้นนะครับมาดูกายดูใจในแบบที่เรียกกันว่าเจริญสติเจริญวิปัสสนากันอันนี้คือถ้าไม่ทำความเข้าใจกันไว้ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวพอถึงเวลา ถึงเวลาจะได้เป็นสมาธิกันจริงเนี่ยนะะก็ต้องมาอธิบายซ้ำกันนะครับ